65แล้วแล้วไอ้น้องมันไปโดนจะได้อะไรยายไหนไอ้น้องที่โดนตีนะปอมหูข้าวหวานคนขับแบงค์บางทางๆน่ะถ้ามันหย่ำยั้งน่ะเขาก็จะลุกมันเหมือนกันน่ะตัดกอดใจนั่งให้มันกำพอหามันกำเดียดนะถ้าเข้าไปมันยิ่งมาด่าเขามันก็กลัวเหมือนน่ะอีน้องนั่นก็ด้วยก้นแม่น้องขอโทษได้ไหมเนอะมันเมาแม่น้องขอโทษบ้านน้องนั่นก็ว่าเพราะแม่ผมกำข้อนี้ผมจะบุกมันแม่ผมขอโทษเนอะมันก็ว่าอีน้าบ้านน้องนะโอ้ตายบ้านนี้เนี่ยว่ะห้าเท่าพร้อมยังนี่ทุกวันสีเชียร์สีเย็นสีสีสีเชียร์สีเย็นชมหน่อยทิ้งไข่เอาหลุดปืนทั้งนัดบ่อีอีเอาหลุดปืนทั้งนัดบ่อีอีว่ะน้องแม่คนไหนอะคนแกล้งนั่นเลยล่ะแกล้งนั่นน่ะค่ะที่ลูกอันนั้นอาราบาดลูกแม่ตามานะโดนกันหมดเลย4คนตามตีคนเท่าเนี่ยนะโอ้พร้อมยายอีเท่าอีหว่าแม่โอ้ปวดโถอีตอนนั้นยายกำลังแห้งอยู่ครับเออแม่กำลังหวานมันก็นึกว่าเขาเนื้อว่าบ้านหลังนี้เพิ่นพิษกันแม่ก็ว่าจันจันอันมัวกําดอนพิษกันกะคนนี้แม่กำลังขึ้นมาหัวตาเนาะกำลังจะเราเข้ามาอีเท่ายังพร้อมยังอีนี่เดี๋ยวน้องแม่เข้ามาอีเทียนสิซ้อมเอาหลุดผืนจังหนักก็อีโอ้เมาไหมเมาไหมตอนนั้นเขาเมาไหมกว่าใจหนังนี่แหละมันยังหวานพร้อมยังพิ้งแบบห้าเท่าแจงปืนหมูปนยูกันทั้งหมูหมูเหลืองก็ปิดประตูไม่กล้าออกบ้านพอเจอที่เกิดเหตุคือจุดด้านหน้านี่ใช่ไหมหน้าบ้านค่ะแล้วมันเป็นยังไงคะวันนั้นวันนั้นมันกินเหล้ามากินอย่างมากโหมากับตาตีตาต่อยคนเท่าเหมือนยิงตึ้งนั่นน่ะมันตาตีชุดถนนเนี่ยค่ะไปเสียปุ่นน่ะตีเหมียงปุ่นมากับเอากับปุ่นแถมได้ไม่ก้อมมาถามบุกคนนั่นตีคนนี้ปุ่นน่ะตีเหมียงตีประตูหันประตูปุ่นน่ะไอ้กระตาตีต่อยหมดอ่ะแล้ววันนั้นเห็นมีคนคนหนึ่งที่โดนเตะโดนอะไรค่ะเป็นใครคะไอ้เบี้ยค่ะเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจ้ะไอ้เบี้ยน่ะจ้ะชดออกมากับลุ้มเปิ่น3คนมียิงคนหนึ่งประจาย2คนลุ้มตีเปิ่นแล้วน้องคนนั้นเขามาทำอะไรที่เนี่ยมันจะมาชื่อยังหูมันเคยมาชื่อน้ำชมน้ำหวานยังของมันนั่นน่ะน้ำพัดลมมาเจอโดยบังเอิญใช่ไหมคะบังเอิญมันก็มาจอดรถปุ๊บเดินจากนั้นได้เข้าบ้านนี่ก็เตี่ยเขาก็ลุ้มเลยอ่ะแล้วอันเห็นว่ามีคนเฒ่าไปตาตีคนเฒ่าที่ในบ้านมาด้วยครับคนเฒ่าหลังปูนน่ะเข้าไปถามตีเป็นตีช้อยขนาดหลังลายช้อยขนาดลายกระชมพอขนาดนั้นดอกไม้อ่ะนะนั่นน่ะมันก็เข้าไปถามด่าผมขำขันแหมทำไมเข้าไปถามด่าเขาอ่ะมันบอกหู้มันเป็นยังได้บอกหู้หันไฟแม่นหน้าออกถนนตุ้มจะได้อันนั้นขนาดคนหนังในบ้านผู้หน่อยก็ถามต่อยบนอยู่ถามต่อยคนเท่าเนี่ยนะครับถามต่อยคนเท่าคนไทยไม่ยิงต่อยคนไทยไม่ยิงย้ายตอนนี้หลังเกิดเหตุผวาก็ครับผัวก็ผวากะผัวกะย้ายนี่ห้าโมงเมียปิดอ่ะบ้านอยากจะให้ตำรวจไปดำเนินการจะได้ไหมครับย้ายมันจะนี่ใครเขาจัดการเฮียมันเรียบร้อยไปเฮียมันมาได้เบียดมาได้นั้นเฮียคนคนตีมาเนี่ยเขามันเลี่ยงจะได้คือเป็นลักษณะวัยรุ่นไงก็แบบกูเป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้ครับก็ย้ายกับอาหารที่เขาเลี่ยงนะย้ายกับอาหารหันติม้านี่วันนั้นกลุ่มติม้านี่เขามีหลายคนเหรอครับย้ายที่รู้ถึงแล้วก็แต่มีหลายอยู่แต่ว่ามานี่แต่กะ4คน2คนนั่นยืนที่ข้างหลังหันแล้ว2คนนั่นมาตีไอ้น้องนี่แล้วก็มียิงน่ะจ่วยเห็นคนนึงไปฉางคนแล้ว2คนน่ะยืนอยู่หันแบบเนี้ยอยากให้ตำรวจไปดำเนินการจะได้มั้ยครับนี่ดำเนินการเขาคู่เขาตารางเห็นยามไปมันได้อยู่บ้านมัน
ดูมันชวกย้ายเกิดไงมันนี่อยู่ได้7 15ย้ายกับกุ้ยหันคนอย่างอีกําเจียเขามาก่อเหตุแบบนี้บ่อยมั้ยฮะเอ้ยอันละข้างเดียวเนี่ยข้างแรกอ่ะเออเจอใครกับเป็นคนขวาเมื่อขามมาก็เงียบเลยอ่ะเงียบน่าจะเอาไปเป็นรปภ.เนาะเงียบไม่ใครกล้าเข้าใกล้ดูไม่ใครกล้าดูไม่มีเรื่องกันนี่คือมีไผอ่ะคือเฮาฮู้จักเพิ่นก็ครับฮู้จักครับบ่ฮู้จักมาก่อนเลยครับเราจู่ๆเพิ่นจะได้ลองเฮาให้การฟังกันเนาะเอาผมมาถามหาเพื่อนครับแล้วมันมาถามผมว่าเก่าก็เก่าใกล้แล้วก็ตีผมเออเออตาขาตั้งรถแล้วก็ห้าวกันนี่แล้วเราสู้เขาได้มั้ยได้ได้ที่ว่านอนอยู่ข้างหน้ากันนะครับผมแล้วตอนนั้นเราเจ็บอะไรมั่งอ๋อมันเป็นยังถ้ามีคนนั่นมาหลักเผยุทธมันจะมีชาวบ้านจะเอาบทมาซื้อของพอดีเปิดกันเลยแบบเผยุทธน้องเมื่อกี้จุดเกิดเหตุกำลังปฏิก็ต้องได้ปะนี่ครับไอ้ตอนนี้แล้วเราเดินมาจากทางไหนเราขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทางไหนโน่นมาถึงตรงนี้แล้วตอนนั้นเขากลุ่มตรงนี้มีกี่คนอ่ะสามครับสามคนใช่ผมสามสี่คนเนี่ยเด็กที่ยังจิ๋วอีไม่แปดตัวต่อควายนี่สงสารสงสารเขาแตกหมดเลยอ๋อแตกหมดเลยไหนรถไหนน้องน้องไหนแต่ว่าที่มันตีจนรถแตกเลยครับรถผมจะแตกเดี๋ยวน้องเบียร์มันนั่นอ่ะอ๋อแตกหมดเลยอันนี้คือแตกหมดเลยครับมันล่มแหละครับผมน้ำใจกาเสียหายเขาก็ไม่ได้จ่ายครับไม่ได้จ่ายกับกาไปอู้ขอเป็นยากอ๋อแล้วแล้วกลุ่มนี้เข้ามาที่นี่บ่อยไหมอ่ะบ่อยครับครับมันก็เมาอย่างเนาะเปิดกับเมาขึ้นมานี่หันไข่เปิดกับจะพ้นเท่าเหม็นพอหน้ากูยังไอ้นะพอหน้ากูยังไอ้นะอันนี้มีปัญหาพอหน้ากูยังก็จะทําลายคนนั้นคนนี้ละกะบ้านเฮามันเป็นสี่แยกเนาะเป็นร้านค้าก็มีคนเฒ่าคนเปิดกับเอเสียงดังเออะเปิดกับมายืดพอว่าเกิดอะหยังขึ้นนี่ล่ะไข่โดนอีกพอกับนี่หมดอ่ะถามทําลายถามตีถามต่อยนะคนเฒ่าคนเฒ่าคนหนุ่มคนอย่างเนี้ยโดนคนเนี้ยโดนนะก็มาซื้อของมาตึกนี้มาตึกนี้วันเนี้ยก็มาเขาก็ตีเลยตีอ๋ออันนี้ก็คือเราไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาไม่มีครับมาเนี้ยมาซื้อของกินเนี้ยถึงเวลาก็มาซื้อก็คือมาเจอเหตุการณ์โดยบังเอิญแล้วโดนเขาย้ำซะค่ะพี่ก็หลอนแล้วเป็นไงบ้างอ่ะตึกมาตอบตึกเพื่อนใหญ่ตึกเพื่อนแกนี่ก็ก็ยืนก็พูดถ้าเกิดตึ้งเนี่ยนั้นถ้าไปง่างตีที่จิ๊กน้องเขาเนี่ยน้องควายน้องควายว่าตีพ่อเนี่ยบ้าไหลน้องควายขึ้นบนแขนบนไอ้เนี่ยน้องควายยายจ๋าไม่ขึ้นไปตึกทันได้ยายจ๋าพัดแขนย่านเชี่ยมลงมาลงมาบ้าเพื่อไม่อยากบุญมันก็ลงมาพอดีหมีเบี้ยแล้วจะลบมานี่ตีเป็นกิ้งอร่อยเป็นยิ้มยังห่าเอาเปย์ย้ายมาที่นี่อยู่นี่ตะโกหมาไอ้นะโป่งเนี่ยมีสามรุ่นเ